ปลาปลาได้ปลาน้ำทำส้มปลาช่อนหรือว่าปลาคอนี่เอาเราไปเออนี่นี่นี่โอ้นี่นี่แหละตัวหนึ่งใส่คล้องนะใส่คล้องใส่ก็ได้คล้องเจ้าเลยบ่มีคล้องได้นี่ทางหน่อไม้ทางหน่อไม้เลยยังกวาดเรียกคำสีบ้านพีนสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบพ่อกับโอ้เห็นบ่คำสีคือเก่าท่านผู้ชมมื้อนี้อยู่ตรงไหนตรงหน้าท่านผู้ชมกําลังสีอันนั้นออกไปล่าสัตว์เป็นเมาขี้ก่อนมื้อนี้สิไปล่าสัตว์นี่แหละอุปกรณ์เฮาได้หยังก็เอาซั่นซะล่อใส่ห้วยมื้อนี้สิไปหาน่ะลักๆก็คือน่ะกระปูเนาะไปอันกั้นกระปูไข่ไข่ได้เหมือนควายกระปูไม่ใช่กระปูควายบอกกระปูไข่แต่ท่านผู้ชมตัวถือว่ามันแซ่บๆมันนะอยู่ตามชายห้วยเห็นยังก็เอาเห็นปลาก็เฮาสิเอาปลาเนาะพ่อเอาไว้เอาไว้แน่อันนี่เล็กบุกคันมุ้งนะอุปกรณ์เฮาไปกับนาบ่าวแล้วก็เขาอ้ายเขาน้องชายใส่ไป4คนมื้อท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิพุ่นแหละเดินทางไปทางเทิงบ่ได้ท่านผู้ชมในยังก็เอานะว่าซั่นซะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เมืองมันวุ่นวายหลายพี่แหละเป็นเมาขี้จักมือกว่ามื้อนี้หาเลาะล่าสัตว์เท่านี้แหละไปกระปูไปหาเลาะอันล่าสัตว์จักคาจักข้าวกระปูไว้แมวจักกระปูจักข้าว6บ่หรือ8 8 8 12 10ขา4ขา4เออ8ขาซะเอ้าข้างนี้ตัวน้อยเออบ่บ่งามบ่งามทั้งนี้แล้วเออทั้งงามเนาะไปล่าสัตว์อัน10ขาซะจังไปท่านผู้ชมไปนํากันเลยนี่แหละไปกับโอ้มิสเตอร์เบนมื้อนี้บ่คิดว่ามันสิใหญ่โอ้คนเฮามันก็ใหญ่คือเก่าแล้วกินข้าวเนาะบ่บอกไปพร้อมเอาอีไปท่านผู้ชมไปแล้วมาเจอกันอยู่ห้วยไปแล้วเนาะมันมืดแล้วนี่มาท่านผู้ชมมานี่ใส่นี่ๆๆโอ้ยตัวเลขตัวเลขท่านผู้ชมนี่นี่นี่กระปูไข่ท่านผู้ชมเห็นน้ำกันอยู่บ่นี่เอาเราไปเออนี่นี่นี่โอ้นี่นี่แหละตัวหนึ่งใส่คล้องนะใส่คล้องใส่ก็ได้คล้องเจ้าเลยบ่มีคล้องได้นี่น้ำใสเนาะเท่านี้มันเป็นหินเด้อท่านขึ้นนะลงเป็นพุ่นลอกขึ้นมาน้ำพุ่นอันนี้มันจะพุ่นไปเลยบอกเอาไล่ลงแล้วน้ำมันไล่ลงดิมันคุ้นลงลงเลยไปนี่หน่อยงับดูนะหน่อยก่อนตุ๊บทะเลนึงมีทะเลมีทะเลกระปูคายเขาเอิ้นมานํากัน4คนท่านผู้ชมมื้อนี้เลาะห้วยต้นนะปลาปลาได้ปลาน้ำท่านผู้ชมปลาช่อนหรือว่าปลาคอไหวใส่ใส่ใช่คล้องมั้งไหมไหวขนาดละจวดโอ้ใช่นี่กระเบิดแล้วกระปูเห็ดกระปูนี่ไหวต่างหากปลาไหวต่างหากเพราะว่าไหวน้ำกันบ่ได้ท่านผู้ชมกระปูงำหยับมึดกองกระปูได้
ผิดพลาดแล้วท่านผู้ชมเฮาลุงชงขาสันมามื้อพี่หญ้าอันแจ๊ะบ่เกินนี่เลาะสายห้วยเปาะเฮือนห้วยเปาะบ้านคำสีเอิ้นห้วยเปาะพระเปาะแปะลึกลิ้นท่านจ้าโคิโกะคิโกะปูบุคคลออกทำซ้ำไหมโอ้ยกระเด็นห้าหกโตพุ่นช่วงนะช่วงเกี่ยวเข่าย่ำมานะย่ำหัวลมต้องนะย่ำหัวลมลองช่วงนั้นกระปูออกหากินช่วงนั้นฝนเช้าตกช่วงนี้บุบันไดใช่ใช่ไปใช่ป่ะปลาดุกท่านผู้ชมข้างในได้ยังมีเสียบมือนะพี่น้องมาได้ลอยไปลาบดทางปลาทางกบทางอันหอยแข่งน้ำบุเลมบุไม่ได้แข่งบุเลมทางปูลอยอีกเลยโอ้แน่นอนแห้งเลยไม่ต้องปลาละแน่นอนเลยท่านผู้ชมพบปุตนาเลยเหล่าไส้หวยเหล่าไส้หวยนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ป่ะนี่แทบไม่เจาะมันสะท้อนไหมนี่มันอ๋อมันแบบจะคล้ายๆกับอันดินนะมันแบบแฟงโตปูนาวันนี้ปูนาได้นี่ปูไข่คือปูไข่เขาอบกินคักแท้ท่านผู้ชมราคาเป็นกระแพงแน่หมอนี่เลยนี่ตัวนึงไอ้เหี้ยตัวนึงนี่นี่อืมเจมเจมเจมเด็กจากสาวสามสิบโตดูโอเคแล้วไหนแมวไอปลาปลาได้ปูปูได้หอยหอยกันล่าเนาะล่าอย่างเงี้ยมันเนี่ยกันห้ากินห้ายุห้ากินบ่ได้ย่างเอาย่างพอจะผ่านนะเดี๋ยวเอาวัดเนาะไผผ่านนาผ่านเรียบดิจะได้กินได้เหรอเพชรน้องอย่าให้บกเป็นหาดอย่าให้ขาดเป็นวังผ่อนไหวเลยพอตลอดเพราะว่าโรคโควิดมาไรตลาดเขากระปิดบ่ออกไปหากินจังหน่อยเป็นโคอดแล้วก็หิวตลาดกระปิดใครปลูกพักพักไงก็ไปใครบ่ได้ขายตลาดบ่ได้เจ้าหน้าที่เป็นปิดบ้านพักส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นจุบไหมเลิกพูดว่าบัวได้ปลาขอส้มๆบางอย่างปลาขอหน่อยน้ำมันลึกแม่นบ่แม่นบ่โหมันลึกแล้วมันบ่อยากคืบมันนะหือฮะโอ้เขาบอกทำแบบด้วยลงสมือ
กุบกับบุดเนาะนี่นี่นี่โอ้ปูอ่อนเลยนี่ไอ้เนาะอ่อนใดรถฮะรถบุเชษนะอ่อนมันนะโอ้ยมาของฝันให้เรียบนะอ่อนหรือแข็งกันพอจะเห็นพันหนานะกวาดเรียบก่อนเนี่ยปล่อยให้ลอยนวลอ๋อแล้วแต่ปวดชุดละมาแล้วนี่นี่นี่มาเนี่ยนี่ปลาบ่กระปูกระปูนี่อยู่ในใบไม้นี่นะนี่ไอ้นี่นี่เห็นบ่นี่เห็นตะหลังบ่นี่ญาติปานนั้นผู้เอารถเจ้าผู้ใดเอ้าใช่ที่ตั้วกันเด้อโอ้ยบ่ได้ตั้วเด้อสิว้าบริตัวอะโก้ถูปมือกูนี่บริตัวเออเห็นแล้วเห็นแล้วมันออกพี่ถูปมือนี่เห็นแล้วเห็นแล้วสับปมือข้างนี่ไปทำส้มลุยต่อทำส้มมาบัดนี้หลังจากที่เอาล่ะสำเร็จสิมาสรุปบังว่าได้ลายหน่อยสำหรับกระปูนี่ท่านนี่ตัวนี้กระปูเป็นกระปูคลายทอกด้วยนะเป็นทอกใช่ไหมล่ะทั้งหน่อไม้ทั้งหน่อไม้ไรยังกวาดเรียบง่ายมั้งอบเนาะอบเอาคักได้เลยนี่อบกระปูคลายเดี๋ยวซ้อมตัวนี้หมดแล้วปลาตัวนี้ตัวนั้นปลานี่ตัวนี้แล้วนี่ตัวนี้จะปลาอยู่ในหนึ่งตัวนี้ตัวนี้กระปูโป้กำใหญ่ๆนี่ครับแท้จริงครับผมแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรเลยนี่ลาบเนาะมวยยังลาบมวยยังมวยจะลาบเป็นกระปูอีกโอ้ก็ไปเลยเอาปลาก็นี่เหรอลาบเลยลาบเลยมีบ่ลาบกระปูแล้วบุเคยคือเบิ่งแม่หอยยังอันนี้หีกับก้อยอันนี้นะหอยกับกี้ครับผมหอยก็ได้กระปูก็ได้น้อยก็ได้กบก็ได้ได้บ่กบมีนี่บ่ห้อยเรืออะไรจะได้คนโอ้จําเป็นเขานะนี่ห้อยเรือน้ําอีกนี่ให้จํามันเบิ่งห้อยเรือจังโทษบ่โทษบ่มีเนาะบ่ใช้เบ็ดจะได้ลากว่านี้มันนําก็คืออันนี้เบ็ดเขาเดี๋ยวเขายามก่อนนําคุณก็นําคุณมันก็บ่เล่นแล้วตัวนี้ขโมมโอ้นี่เขาแท้เนาะโอ้ยถือว่าชื่อเล่ามาชื่อโอเคจะทำส้มสามของสามสี่คนมานำกันตัวเองมีนาทีจับกล้องอย่างเดียวนะซักปากซักทานฉีเถื่อไปจากตัวซักทานฉีเถื่อไปจากตัวเราเป็นเนาะโบมานโอ้นี่แหละทำส้มพันเอาด้วยป่ะเฉพาะพันพันในได้อยู่ใส่หุ่ยพันในได้ทำในหัตโตเอาผ้าด้วยพันเออกับวายจะเติมเชี่ยวไปเทพันเอาผ้าผ่อนไว้แล้วครบมือได้เป็นผ่านได้บ่ล่ะตัวนี้กำใหญ่เลยตัวนี้นี่นี่เป็นของเดียวเลยนะเอาปลาเอาโอเคทำส้มเนาะนี่แหละมาแหวเทียงพญาวงมันจุดบังไฟนี่โอเคทำส้มเนาะมื้อนี้พาทุกคนมากันกระปูกันกันทุกอย่างไปยังฟังหน้ากันเบิดน้อยก็ยังเอาไม่อยู่บ้านมันวุ่นวายคือหู้กันแหละท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนตรงหน้ากันกับพวกยังแหละกับแกงกับโอเคนี่เป็นกับแกงกันโอเคยอดนี่อบคาท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะหน่อยเมื่อพ่อกันอยู่เทียงเฮาอยู่บ่อนเทียงเฮาได้นี่ไหนไอ้เป็นเทียงอันปัญญาเพิ่นดิสเตอร์โอเคท่านผู้ชมเนาะเอ้าเจ๊อำลาเจ๊อำลาพาจากท่านผู้ชมไปสำนีก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อยไรโอ้พี่เทียง2ชั่วโมงเฮาล่ะลอยมดขาเฮาก็บ่เคยเพิ่นบ่เคยนะเฮงแล้วบ่ได้ย่างเฮงไม่บ่ได้ย่างไปบ่ย่างมันเนาะมันเป็นบรรการตามห้วยเด้ก้มตลอดเจ็บมันงอนนี่แม่นเด้อไปทําไมลอยมดโอเคท่านผู้ชมเอ้าขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเฮาเนาะใจจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนแหละเอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมบางเทื่อมื้ออื่นเช้าสิไปหาเลาะใส่เบ็ดปลาตามสายห้วยเนาะมื้ออื่นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบายแม่ครับOh.